พวกคุณแจไปไหนอ่ะเมื่อกี้ยังอยู่เลยอ่ะหานี่อยู่ป่ะครับพี่กันวันนี้ต้องชวนพี่กันไปงานเสาร์เลิกเหงานี่ว่ะดอกกุหลาบ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 เลยกุหลาบหานี่อยู่หรือเปล่าครับพี่กันฝันดีขนาดนี้ไม่ชวนวันนี้แล้วจะชวนวันไหนพี่กันวันนี้นายเสร็จฉันแน่เรื่องราวในตอนนี้เป็นเรื่องความรักของชาวกรุ๊ปโอกรุ๊ปที่มักตกหลุมรักใครตั้งแต่แรกพบและไขว่คว้าทุกอย่างเพื่อความรักเมื่ออาจารย์รินจัดงานให้สาวๆเอาดอกกุหลาบไปชวนหนุ่มๆออกเดทหรือนี่เป็นโอกาสที่โดนัทสาวกรุ๊ปโอจะได้สมหวังในความรักต้องไปลุ้นกันน้องก๊อฟครับพี่จะขอดอกไม้ที่น้องก๊อฟเคยให้พี่ตอนชวนไปงานเสาร์เลิกเหงาคืนนะครับก๊อฟก๊อฟก๊อฟเฮ้ยตกใจเหรอของแกอ่ะฉันเองอ้าวอ๋อเปล่าอ่ะนี่แกเป็นอะไรปะเนี่ยเมื่อเนี่ยเออแกฉันไปปรึกษาเลยดีคือมีรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะมาชวนฉันไปงานเสาร์เลิกเหงาคืนนี้อ่ะเฮ้ยแล้วแกทำไงต่ออ่ะฉันก็ตกใจดิแล้วก็เลยวิ่งหนีออกไปเลยใครกันนะที่มาทำลายหินผาอย่างเฮียก๊อปเราได้เนี่ยแล้วแกคิดไงกับพี่เขาอะคิดยังไงอ๋อใช่ครับก๊อปรู้สึกยังไงกับพี่อะเฮ้ยอะไรตกใจอะไรอีกเล่าเปล่าอะฉันก็ไม่ได้คิดยังไงกับพี่เขาหรอกมันแกไม่ต้องซีดิแกก็อยู่ห่างๆกับพี่เขาไว้เดี๋ยวเขาก็ไปหาคนอื่นเองแหละจริงเหรออืมเออโอเคโอเคคุณใช่ไหมที่ยื่นเรื่องให้ทางมหาวิทยาลัยสอบสวนฉันอาจารย์ที่เอาเด็กที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมาอยู่ในหอเพื่องานวิจัยส่วนตัวผมจะทำงานต่อได้ยังไงงานวิจัยอะไรการคุณพูดไปใครเขาจะเชื่อดีไม่ดีฉันฟ้องกลับให้เขาไล่คุณออกนะก็เอาสิ
ผมเซฟบทสนทนาระหว่างคุณกับอาจารย์เชนในเรื่องการทำวิจัยไว้หมดแล้วก็มาดูกันว่ามหาวิทยาลัยจะไล่ใครออกน่าเครียดเจ็บพระคุณคุณนพทำเป็นซีเรียสไปได้นะคุณขามันก็แค่งานวิจัยขำๆมากค่ะถ้าเกิดว่าไล่ลินออกเนี่ยคิดดูสิคะใครกันนะจะช่วยอาจารย์นพดูแลเด็กที่หอนผมหาคนช่วยไปแล้วตรงนี้เลยครับอาจารย์นพครับมีคนมาหาครับดูจากทรงแล้วเนี่ยถ้าทางมาขายประกันแน่นอนเลยครับสวัสดีครับอาจารย์เดือนเพ็ญยามแช่ตั้งแต่นี้ต่อไปอาจารย์เดือนเพ็ญจะเป็นผู้ดูแลหอหญิงแทนอาจารย์คนเก่าที่ถูกพักงานพักงานนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์โนอาจารย์รินโอ้แล้วนี่ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกไม่งั้นไม่พามาหรอกแช่งั้นเดี๋ยวดิฉันรบกวนอาจารย์รินช่วยขนของออกจากห้องด้วยนะคะดิฉันต้องเริ่มงานแล้วล่ะค่ะอาจารย์รินครับตอนพามาก็ไม่เห็นมีวี่แววอะไรขนาดนี้เลยครับอาจารย์พี่กันคะไปงานสาวเรื่องเก่ากับหนูนะคะบทพูดพร้อมหน้าพร้อมดอกกุหลาบพร้อมดอกกุหลาบนี่ยุ่งมาจากไหนวะดอกกุหลาบอ่ะดอกกุหลาบโอ้ยไหนโอ้ยไหนโอ้ยไหนอ่ะดอกกุหลาบกุหลาบกุหลาบลูกกุหลาบหานี่อยู่หรือเปล่าครับลางดีขนาดนี้ไม่ชวนไม่ได้แล้วไปดีกว่า Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดด้วยกันมีความสุขมากขอบใจนะเว้ยที่อุตส่าห์จำมันได้อะเฮ้ยทำหน้าเศร้าไหมวะวันเกิดเดี๋ยววันเกิดเป่าเค้กเอ้าเป่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่กันขอบคุณนะครับรู้ได้ไงครับวันนี้วันเกิดพี่อ่ะวันนั้นไม่ใช่วันเกิดพี่กันเหรอช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดโดนัทสาวกรุ๊ปโอฝันถึงเรื่องที่หมกมุ่นชาวกรุ๊ปโอนอกจากจะขี้มโนตัวแม่ยังเป็นพวกที่นั่งคิดถึงสิ่งที่หมกมุ่นได้เป็นวันๆจนเก็บเอาไปฝันแถมในฝันมักจะเป็นฝันที่สมหวังอีกด้วยบิกกี้สาวกรุ๊ปบีเป็นที่ปรึกษาหัวใจชาวกรุ๊ปบีมีจุดเด่นที่เป็นคนง่ายๆจริงใจเลยมักทำให้คนกรุ๊ปอื่นเอาความลับมาปรึกษาโดยเฉพาะเรื่องปัญหาหัวใจอยู่บ่อยเก่าก็ชอบโดนัทเหรอเนี่ยพี่แช่ครับพอผมทวงดอกไม้น้องเขาคืนนะครับน้องเขาก็วิ่งหนีไปเลยมันหมายความว่ายังไงอะพี่โอ้โหยังจะถามอีกน้องเขาเกลียดเองอะสิเอ้าน้องเขาลองใจผมหรือเปล่าลองจงลองใจอะไรน้องเขาเกลียดมึงดูปากยามแช่นะน้องเขาเกลียดมึงแต่ว่า
พี่เคยบอกไม่ใช่เหรอครับว่าน้องก็ชอบผมอะอะไรพี่ไม่เคยบอกอืมไปเอาความมั่นหน้ามาจากไหนเนี่ยไม่คุยด้วยล่ะยิ่งเครียดเรื่องอาจารย์ลินอยู่ด้วยโหหล่อตายเลยเขาเฮ้ยแย่ขนาดนี้เหรอเนี่ยน้องฝ้ายคือฝ้ายลืมหนังสือเอาไว้อะค่ะพี่กันอ๋อครับแฮร์รี่ที่พี่สัญญากับน้องฝ้ายไว้ว่าพี่จะเอาภาคแยกแฮร์รี่มาให้อ่ะพี่ยังไม่ได้เอามาให้น้องฝ้ายเลยครับพี่ขอโทษนะครับพอดีช่วงนี้พี่เจอเรื่องเครียดเยอะมากเลยไม่เป็นไรเลยค่ะพี่กันถึงเอามาตอนนี้ฝ้ายก็ไม่มีเวลาอ่านอยู่ดีค่ะเพราะช่วงนี้ฝ้ายก็มีเรื่องเครียดๆเหมือนกันนะคะงั้นพี่ขอตัวไปจัดรายการก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวครับน้องฝ้ายพอดีน้องก๊อฟส่งข้อความมาว่าจะแคนเซิลนะครับพี่ก็ต้องจัดรายการคนเดียวน้องฝ้ายสนใจจะไปจัดรายการกับพี่ไหมครับพี่ก๊อฟพี่จะคุยเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์พอดีอะจากใบปลิวโชว์เปิดงานเสาเรื่องเหงาแค่นี้นุ่นพี่ต้องให้แต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอฮะจะบ่นทำไมเนี่ยดูชุดฉันนี่เนี่ยเก๋าเสร็จงานเนี่ยจะไปดิสนีย์แลนด์ต่อละมารีบจ่ายเลยอายเขาจะแย่แล้วเนี่ยไปนี่ครับนะรับเลยครับเสาเรื่องเหงานะครับโชว์เปิดงานครับนี่ครับนี่ครับโรนัสทำไมแกมานั่งซึมอยู่คนเดียวอ่ะหรือว่าพี่กันเขาไม่รับดอกกุหลาบแกอ่ะฉันยังไม่ได้เอาดอกกุหลาบให้พี่กันเลยอ่ะมีคนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่กันก่อนเฮ้ยแต่แกเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาไปนานแล้วนี่ตอนฉันให้ของขวัญวันเกิดพี่กันน่ะไม่เห็นพี่เขาพูดอะไรเลยสักคำทำไมเขาต้องโกหกฉันด้วยวะเขาเห็นฉันเป็นตัวตลกเหรอตลกอะไรเล่านี่ดูปิกกี้แต่งตัวเนี่ยตลกกว่าเธอเยอะเลยเดี๋ยวฉันไปเรียนก่อนนะแกเจอกันที่ห้องเรื่องนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยพี่การโกหกโดนัททำไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจะไปพิวต่อดีกว่านะไปนะจะไปไหนมีพิรุธนะเนี่ยหรือว่านายจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือว่าจริงๆแล้วนายชอบโดนัทนายเลยไปขอให้พี่การอ่ะช่วยโกหกโดนัทไม่อยากให้โดนัทเสียหน้าโอ้ยก็บอกแล้วว่าฉันไม่รู้เรื่องแล้วฉันก็ไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นแหละหรือว่าเป็นที่พี่กันเองไม่อยากให้โดนัทเสียใจเลยต้องโกหกโถ่พ่อพระเอกหลอดแห่งอกอุ่นโดนัทเลือกคนไม่ผิดจริงๆเลยอ่ะแล้วเก่าเนาะอ่ะทำไมอ่ะแล้วเก่าเนาะอาจารย์นุ๊กมีเรื่องอะไรกับอาจารย์ลิงกันแน่ครับเนี่ยเรื่องอะไรก็ช่างไม่เกี่ยวกับคุณ It's not your business ก็ได้งั้นเรามาพูดจากันอย่างลูกผู้ชายมาพูดจากันแมนๆกันไปเลยคือว่าอาจารย์นกเนี่ยอิจฉาความรักของผมอาจารย์รินใช่ไหมอาจารย์นกเลยหาเรื่องกันแกล้งอาจารย์ริน
คุณอะไรของคุณมาพูดในมั่วไปหมดถ้าอาจารย์ยังไม่ยอมรับนี่นะผมจะขอลาออกอนุมัติอย่างเงี้ยอนุมัติเลยด้วยถ้าใครไม่อยากทำงานต่อก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่นะคะได้ถ้าพูดกันถึงขนาดเนี้ยผมจะออกออกไปทำงานครับจะลบลาไปทำงานก่อนนะครับไปแล้วครับอาจารย์เดินเพนโอ้ยยังมีอีกหลายอย่างต้องทำเลยนะครับโอ้ยอาจารย์เดินเพนมีธุระอะไรกับผมล่ะครับดิฉันมีเอกสารจะรบกวนให้อาจารย์ช่วยเซ็นอนุมัตินะคะใบอนุมัติลงโทษนักศึกษาห้อง304คือผมทราบนะครับว่าเด็กๆพวกนี้ไม่ผ่านเกณฑ์แต่ว่ามันคงไม่ต้องถึงขั้นไล่พวกเขาออกมั้งครับฉันรู้แล้วว่าทำไมพี่กันถึงต้องโกหกแกอ่ะทำไมอ่ะแกลองนึกดูดีๆนะพี่กันเขาอยากรักษาหน้าแกไงเขาไม่อยากให้แกเสียใจเขาเลยต้องโกหกเพื่อรักษาน้ำใจแกไงจริงด้วยคนใจดีอย่างพี่กันเนี่ยต้องทำแบบนั้นแน่ๆเออดีฉันจะได้หลงหลับให้พี่กันเลยวันนี้ดีๆแกคนดีแบบเนี้ยฉันสนับสนุนฉันไม่แจกใบปลิวต่ออ่ะนี่แก้วอ่ะมันแวะไปเฝ้าร้านฉันเลยแวะมาได้เนี่ยขอบคุณมากแกโอ๊ยมานี่ฉันรับให้เอาฮัลโหลแม็กอยู่หมอชิ้นแล้วเหรอโอเครอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปรับชวนแม็กมางานเสาเลิกเหงาด้วยเหรออ๋อล้อเหมือนกันนะเล่าเนี่ยอะไรเล่าฉันก็ทำตัวเรียนแบบแกไงทำไงเนี่ยใบปลิวก็ต้องแจกแม็กก็ต้องไปรับอ่ะรับชุดนี้ได้ไหมเนี่ยงั้นเอางี้ฉันไปแจกใบปลิวให้แกเองแกก็ไปรับแม็กแล้วกันอ้าวแล้วแกไม่รีบเอาดอกกุหลาบไปให้พี่กันแล้วเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรแจกเสร็จแล้วค่อยไปให้ก็ได้โดนัทถ้าแจกใต้ตึกเรียนเสร็จแล้วอ่ะไปแจกหน้ามอต่อด้วยนะถ้าเสร็จแล้วอ่ะต้องฝากไปแจกหลังมอต่อด้วยนะมีที่ไหนนะข้างๆมออ่ะที่มันเป็นหมู่บ้านแล้วซอยนี่มีนักศึกษาเยอะน่ะนั่นก็ไปแจกได้ไปแจกที่หมอชิดไหมเฮ้ยถ้าแกทำได้มันจะดีมากแกจะชวนฉันไปก็ได้ฉันไม่รับไงแล้วเราก็นั่งรถไปด้วยกันก็ได้ช่วงเปลี่ยนกรุ๊ปเลือดยามแช่ชาวกรุ๊ปโอชอบผ่านคนอื่นพื้นฐานชาวกรุ๊ปโอเมื่ออารมณ์ไม่ดีมักจะควบคุมตัวเองไม่ได้ทำให้ผ่านอารมณ์เสียใส่คนรอบข้างโดยไม่ตั้งใจกันหนุ่มกรุ๊ปเอหากิจกรรมแก้เครียดชาวกรุ๊ปเอขึ้นชื่อเรื่องความจริงจังเวลาเครียดจึงมักจะหากิจกรรมสร้างสรรค์ทำมากกว่าจะนั่งเครียดกับปัญหาและที่เพิ่งจบไปนะครับคือรีวิวเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเล่มที่5ที่ถือว่าสนุกที่สุดแล้วก็หนาที่สุดด้วยจากทั้งหมด7เล่มนั่นเองครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะเปิดสายนะคะให้ผู้ฟังโทรเข้ามาคุยเรื่องเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยค่ะครับผมสายแรกของเรานะครับมาปักเกิลสายแรกของเรามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เสียงตามสายของหอในหรือเปล่าครับพอดีผมจะขอปรึกษาเรื่องความรักหน่อยครับคือช่วงนี้เราจะมาพูดคุยแต่เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเฮลิคอปเตอร์เท่าไหร่นะครับพี่ ขอโทษที่รบกวนนะครับเดี๋ยวค่ะคือปัญหาเรื่องความรักที่เก็บไว้มันทรมานนะคะยังไงเราให้เขาได้ระบายออกมาดีกว่าค่ะ
งั้นเชิญพูดเลยครับเรื่องของผมนี่มันอาจจะฟังดูแล้วงี่เง่านะครับแต่ว่าผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่เขาเนี่ยไปชอบคนอื่นพี่ว่าเรื่องผมมันฟังดูไร้สาระหรือเปล่าครับไม่ค่ะการที่เรารักใครสักคนนะคะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยค่ะยังไงเชิญเล่าต่อเลยค่ะคือคนที่เธอชอบเนี่ยเขาดีกว่าผมทุกอย่างผมก็รู้นะครับว่าระหว่างเราเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งที่ผมอยู่ใกล้เขาเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มของเขาผมก็มีความสุขแต่เวลาเธอเศร้าเนี่ยผมก็จะเศร้าไปด้วยแต่ผมก็ได้แค่มองดูเขาอยู่ไกลๆพี่ว่าผมควรจะตัดใจจากเขาหรือเปล่าครับค่ะเราคงทำได้แค่นั้นล่ะค่ะได้แต่หัวเราะยิ้มอยู่ข้างหลังเขาโดยที่เขาไม่มีวันรู้เลยว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยคอยมองเขาอยู่ห่างๆตรงนี้ไม่ครับดูอย่าง JK Rowling นะครับที่เป็นคนเขียนหนังสือ Harry Potter ขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เคยถูกปฏิเสธจากหลายสำนักพิมพ์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายอมแพ้ในวันนั้นน่ะทุกวันเนี้ยเราคงไม่มีวรรณกรรมดีๆให้อ่านหรอกครับความรักก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมแพ้สักวันนึงเราก็จะสำเร็จครับผมว่านะครับพี่ผมมีกำลังใจมากขึ้นเยอะเลยครับถึงผมจะไม่รู้ก็เถอะว่าเจคแคลอรี่นี่คือใครแต่ว่าขอบคุณคุณมากเหมือนกันนะครับเรื่องของคุณน่ะทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นเยอะมากเลยครับเหมือนกันเลยค่ะยังไงก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะคะใช่ค่ะนะครับแล้วนุ๊กคะฉันได้ยินมาว่าอาจารย์เนเพนจะไล่เด็กห้อง34ออกจากหอไม่จริงใช่ไหมนี่ถ้าทำแบบนี้มันไม่มากไปหน่อยล่ะคะพวกเด็กๆ เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะนี่คุณผมก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เพราะไอ้งานวิจัยกรุ๊ปเลือดบ้าบอไร้สาระอะไรของคุณนั่นแหละนี่งานวิจัยของฉันมันบ้าบอไร้สาระตรงไหนฮะคุณลองคิดดูนะถ้ากรุ๊ปเลือดมันบอกนิสัยคนได้ป่านี้ทั้งโลกมันก็มีคนอยู่แค่4แบบสิคุณผิดละประเทศไทยประเทศเดียวยังแบ่งเป็นทั้ง6ภาคแล้วแต่ละภาคเขาก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกรุ๊ปเลือดแต่ละกรุ๊ปเลือดก็แยกย่อยออกเป็นได้หลายแบบโดยมีจุดร่วมบางอย่างที่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องวิจัยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจพฤติกรรมของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดมากยิ่งขึ้นไงคะแล้วไงรู้แล้วมันได้อะไรถ้าเรารู้แล้วเราก็จะเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นมากยิ่งขึ้นอย่างอาจารย์เดนเพนเป็นคนเคร่งครัดแบบนี้น่าจะเป็นคนกรุ๊ป A ผมไม่คุยเรื่องกรุ๊ปเลือดอะไรกับคุณแล้วและเป็นคนเจ้าระเบียบที่ไม่ผ่านการคัดเลือกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่หอนี้นะคะคนกรุ๊ป A เป็นคนรักความถูกต้องแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพ่อจารินเด็กๆไม่เกี่ยวนะครับ
กฎก็ต้องเป็นกฎค่ะแต่เด็กๆเพิ่งปรับตัวได้นะครับอาจารย์เดือนเพ็ญแต่กฎก็ต้องเป็นกฎนะคะและที่สำคัญคนกลุ่ม A เป็นคนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองสูงเอางี้ไหมครับผมว่าเราปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยดูก่อนว่ามีความคิดกับเรื่องนี้ว่ายังไงแล้วเราค่อยมาหาคำตอบกันอีกทีดีไหมฮะเอางี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ดิฉันจะกลับมารับเอกสารนะคะขอบคุณค่ะวิธีรับมือของคนกลุ่ม A คือให้เขามองในแง่ของจิตใจแล้วก็มนุษยธรรมเพราะจริงๆลึกๆแล้วคนกลุ่ม A เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานี่คุณรู้เรื่องพวกนี้เพราะงานวิจัยของคุณเหรอเอ๊ะคุณมาทำอะไรที่นี่น่ะนี่คุณโดนพักงานไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหคิวเป๊ะมากเลยนี่จะไม่พากฆ่าพ่อฆ่าแม่กูตายเลยกันนะไล่จังเลยต้องไล่แล้วหรือจะไปเองอาจารย์นกคะครับเซ็นเอกสารให้ฉันหรือยังคะอาจารย์เดือนเพ็ญครับอาจารย์กรุ๊ปเลือดอะไรฮะเกือบมองไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยน้องเก่าที่ไหนเนี่ยทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยพี่กี้ก่อนจะไปแจกใบปลิวอ่ะฉันมีเรื่องอยากจะพูดหน่อยแกฟังฉันหน่อยนะไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เรื่องที่เธอเคยถามฉันเรื่องพี่กันอ่ะเรื่องที่สะพายวันเกิดพี่กันเนี่ยฉันเป็นคนบอกให้พี่กันโกหกโดนัทเองอ่ะฉันก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นฉันรู้สึกยังไงทำไมถึงทำไปแบบนั้นอ่ะฉันคิดว่าฉันแค่ไม่อยากให้โดนัทเสียใจอ่ะแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วแหละว่าฉันทำไปทำไมทำไมฉันชอบโดนัทวะถึงในสายตาแกฉันจะสู้พี่กันไม่ได้สักอย่างแต่ว่าฉันก็จะลองชวนโดนัทไปงานคืนนี้ดูอะถึงแม้มันจะเจ็บที่ต้องโดนปฏิเสธแต่ฉันว่ามันคงเจ็บน้อยกว่าที่เก็บความรู้สึกเอาไว้อะขอบใจมากนะที่คอยฟังฉันอะจะไปปิวต่อเหอะเดี๋ยวเธอจากเนี้ยแหละแต่ฉันจะไปจากที่หน้ามอเองไปนะThank you.
เฮ้ยขโมยเฮ้ยฉันเปล่านะฉันเก็บให้เฉยๆหลักฐานคามือขนาดนี้จะแก้ตัวอีกเหรอโมลาเป็นแฟนข้าเราสองคนน่ะคบกันมานานแล้วแล้วไอ้กลมๆมีรูตรงกลางเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยก็คือโดนัทไงโดนัทเนี่ยแปลว่าซื่อบื้อขี้เกียจนี่ว่าฉันปะเนี่ยเปล่าแหมเสียงสูงเสียงสูงฟาดหลายอันด้วยฉันไม่อยากให้พี่เขาต้องมาเดินกับเด็กอย่างฉันใครจะไปรู้อ่ะอาจจะมีคนที่ชอบให้เธอเป็นอย่างนี้ได้ใครอ่ะของโดนัทนี่ไปอยู่กับป้าได้ไงอ่ะก็ไอ้หนุ่มหน้าตีน่ะมันเมาแล้วมันก็เอามาฝากป้าไว้แล้วมันก็บอกว่าป้าต้องดูแลรักษามันดีๆเพราะว่ากำไรอันเนี้ยเป็นของคนสำคัญของผมจริงๆฉันก็ไม่ได้ชอบงานนี้เท่าไหร่ทำไมเราสองคนไม่ไปว่าไงเก๋าโดนัทเธอลงมาด้านล่างหน่อยดิคือฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคือว่านะฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยจริงๆเดี๋ยวฉันลงไปค่ะพี่เปิ้มจิตค่ะงั้นเดี๋ยวหนูรออยู่ที่ห้องอาจารย์นพแล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับพี่เป็นคนบอกให้ปลื้มจิตนัดกอล์ฟมาที่นี่เองแหละถ้าเกิดพี่ไม่ทำแบบนี้กอล์ฟก็แต่หนีหน้าพี่ตลอดแล้วพี่มีอะไรจะคุยกับหนูเหรอคะพี่มาทวงคำตอบอะครับเรื่องงานเสาเลิกเหงาก๊อฟจะไปกับพี่ไหมทำไมถึงอยากไปกับหนูล่ะคะครั้งหนึ่งอ่ะพี่เห็นน้องก๊อฟฟังเพลงของวง Love Rhythm แล้วน้องก็แอบยิ้มเบาๆรู้ตัวอีกทีพี่ก็แอบยิ้มตามก๊อฟไปด้วยพี่รู้นะครับว่าเราต่างกันมากแต่พี่ก็ไม่รู้ทำไมเวลาเราอยู่ด้วยกันพี่รู้สึกดีมาก
แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรด้วยแล้วถ้าเกิดพี่ต้องไปงานเสาร์เลิกเหงาอะคนที่พี่อยากให้ไปด้วยอะคือก๊อฟนะครับขอบคุณนะคะแต่หนูคิดกับพี่แค่รุ่นพี่คนหนึ่งเท่านั้นนะคะหนูคงไปงานกับพี่ไม่ได้แต่หนูเชื่อว่าคงมีคนที่อยากไปงานกับพี่มากกว่าหนูแน่นอนขอโทษนะคะเก๋าคือฉันจะมาถามนายว่าสรุปนายจะไปงานเสาร์เลิกเหงากับฉันไหมเอาใช่เก๋านี่น้องๆไปช่วยพี่เก็บงานหน่อยดิงานอะไรคะเอ้าก็งานปาร์ตี้เสาร์เลิกเหงาไงได้ข่าวว่ายกเลิกกระทันหันน่ะเนี่ยพี่อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะตอนนี้เขากำลังรื้องานกันอยู่ขอแรงน้องๆไปช่วยกันเก็บหน่อยได้ไหมครับยังหนูค่ะหนูช่วยเก็บเองค่ะไปช่วยเก็บกันไปโอเคไปค่ะดีมากอะไรเก๋าจะทำหน้าเซ็งอะไรเนี่ยอ่ะหรือว่าเสียใจที่ไม่ได้กินของฟรีพี่ก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราไปช่วยกันรื้อเวทีก่อนดีป่ะครับไปเร็วคือช่วยเอาพี่เอารถเข็นหน่อยป่ะวางไว้ตรงนี้นะค่ะแล้วก็ขอบคุณที่คุณยกเลิกงานเสาเลิกเหงาแล้วก็กลับมาจัดงานภาษาอังกฤษของผมแทนอ่ะฉันสิต้องขอขอบคุณคุณค่ะอาจารย์นบที่ไม่เอาหลักฐานงานวิจัยของฉันไปส่งให้มหาวิทยาลัยฉันเลยได้กลับมาทำงานที่นี่เหมือนเดิมงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวกันค่ะอาจารย์นบอะไรล่ะคะที่ทำให้อาจารย์นบเปลี่ยนใจไม่เอาเรื่องอาจารย์เดือนเพ็ญกรุ๊ปเลือด A อย่างที่คุณบอกทีนี้อาจารย์นบเชื่อเรื่องกรุ๊ปเลือดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยยังผมว่าครั้งนี้มันอาจจะแค่ฟุกก็ได้ของแบบเนี้ยมันต้องดูกันยาวๆฮะนี่อาจารย์นบให้เรียนทำงานวิจัยต่อเหรอคะใช่แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในสายตาผมคนกลุ่ม A B ปากกับใจไม่ตรงกันจดอะไรอ่ะจดอะไรไม่ได้จดอะไรค่ะ A B A B อะไรเมื่อกี้นักศึกษาอ๋อมีเกรดนักศึกษาได้ A คนนึงได้ B คนนึงอย่าลืมว่าทุกอย่างต้องอยู่ในสายตาผม I'm watching you ไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่อยู่ในตาตลอดเลยเมื่อกี้คุณจดอะไรไม่ได้จดผมต้องรู้ทุกเรื่องเอามาให้คุณไม่ต้องรู้ทุกอย่างมันต้องรู้สิอะไรนะไอ้เก๋าพูดแบบนั้นเลยเหรอมันคิดว่าฉันเป็นแกมันก็เลยบอกชอบฉันอ่ะเฮ้ยแล้วไงต่ออ่ะฉันก็มาบอกแกเผื่อไว้อ่ะเผื่อไอ้เก่ามันถามแต่แกก็อย่าไปบอกไอ้เก่าแล้วกันว่าฉันรู้แล้วอ่ะแล้วก็อย่าบอกใครนะ
พื่อนในห้องก็อย่าบอกเข้าใจปะก๊อฟมานั่งนี่เร็วมานั่งนี่เร็วฉันมีเรื่องอยากจะพูดมากเลยฉันขอระบายหน่อยชื่อว่าฉันจริงๆก็มีเรื่องจะระบายเหมือนกันพี่กันบอกชอบฉันนะแต่ไม่เป็นไรนะแกฉันปฏิเสธไปแล้วค่อยโล่งหน่อยแต่แกห้ามไปบอกใครนะใครอีกชัวร์ฝ่ายชอบเก๋าเก๋าชอบโดนัทโดนัทชอบพี่กันพี่กันชอบก๊อฟมีมุมมองความรักที่แตกต่างกันกรุ๊ปโอตกหลุมรักแบบแรกพบกรุ๊ปโอเป็นพวกใช้หัวใจมากกว่าเหตุผลเมื่อเจอคนที่ใช่จะรู้สึกตั้งแต่แรกเห็นโดยไม่มีเหตุผลกรุ๊ปโอทุ่มเทสุดกำลังเพื่อความรักชาวกรุ๊ปโอเป็นพวกไม่ชอบความพ่ายแพ้แม้แต่เรื่องความรักชาวกรุ๊ปโอจึงจะทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อชนะใจคนที่รักกรุ๊ปโอรักคนที่คอยอยู่เคียงข้างชาวกรุ๊ปโอเป็นคนอยากได้รับการยอมรับอยากเป็นคนสำคัญจึงชอบคนที่รับฟังและให้กำลังใจในยามอ่อนแอกรุ๊ปโอไม่รู้ตัวว่ามีคนชอบกรุ๊ปโอเป็นคนเฟรนลี่จึงมักมีคนรู้สึกดีอยู่ใกล้ๆแต่เพราะความมุ่งมั่นที่มีให้กับเป้าหมายจึงมักทำให้มองไม่เห็นจนพลาดคนดีๆไปและนี่คือมุมมองความรักของคนกรุ๊ปโออยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ในเลิฟบลัดจัดรักให้ตรงกรุ๊ปทุกวันเสาร์สองทุ่มตรงทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์ว้าวอีมานี่เลยเฮ้ยทอป่านนี่นั่งลงเลยมาทำห้องปลินเลอะแล้วยังมาแกล้งพี่อีกเหรอวันนี้อาจารย์งานเยอะมากเลยอ่ะฝากดูแลทอฝันหน่อยแลกกับการที่จะติวให้เธอจนสอบผ่านทอฝันจะนอนต่อเมื่อคุณพ่อกันคุณแม่โดนัทแล้วก็ป้าคนนี้เล่านิทานให้ฟังเจ้าชายก็ไปปลุกเจ้าหญิงให้ตื่นจากนิทราด้วยการจุมพิษ